จะไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทำจากวันนี้เมื่อคิดเมื่อที่กลับมาชมปรากฏการณ์ความกล้าของซูเปอร์ไอดอลของเมืองไทยกันต่อนะครับไอการเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยเขาเป็นกันยังไงเอาพี่มาถามผมจะถามใครครับต้องทำอะไรบ้างไม่รู้ครับเช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่ามันต้องยากแน่ๆนะครับงั้นเราไปดูคุณปูครับว่าเขาจะไปหาความรู้จากที่ไหนจะไปหาความรู้ยังไงเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคาร์ลอสยินดีครับมาขอความรู้คุณคาร์ลอสเริ่มต้นยังไงดีผมคนหนึ่งเป็นโค้ชทำไงผมมาถึงที่สนามฟุตบอลของสโมสรบางกอกกลาสโค้ชคาร์ลอสนะครับซึ่งเขาก็เมตตาเสียสละเวลานะครับคาร์ลอสเขาทำให้เห็นว่าการเป็นโค้ชระดับโลกเนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนอุปกรณ์แล้วก็สตาฟมีแม้กระทั่งโค้ชที่เป็นดูแลเรื่องกล้ามเนื้อวิทยาศาสตร์การกีฬา This Rafael is a physical coach and physiologist ครับคือเนี่ยอย่างนี้ยังเข้าใจว่าใครก็ได้ครับก็คือจริงๆมันต้องเป็นสายวิชาแล้วอย่างราฟาเอลเขาก็ต้องเรียนในเรื่องของว่าเขาจะสร้างกล้ามเนื้อให้นักกีฬาคือเริ่มต้นจากสร้างส่วนไหนก่อนสร้างยังไงแล้วก็ทำไงให้มันแข็งแรงนะครับตรงนี้ราฟาเอลก็จะมีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะนี่ก็เป็นความรู้ครั้งแรกว่าต้องรู้มันเหมือนง่ายเลยมันโอเคครับแล้วพรุ่งนี้ไปร้องเพลงคนที่มาเรียนรู้เป็นโค้ชฟุตบอลนะฮะ5ข้อสำคัญที่ควรจะรู้คืออะไรคาร์ลอสจะให้ความสำคัญในเรื่องของ1คือต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการทีม2คือเราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของทักษะเทคนิคของฟุตบอลนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการใช้จิตวิทยาแล้วก็ในเรื่องของแทคติกพยายามอย่าให้บอลเสียพยายามอย่าให้บอลเสียซ้ายขวาน้ำหนักสปีดบอลฮึบพูดฮึบให้เราเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งฮึบฮึบโอเคไปกินน้ำดีนะนี่สนใจทางเป็นโค้ชมากอะเพราะเป็นนักบอลเนาะเมื่อกี้เราไปซ้อมเขาแค่นั้นอะรู้สึกว่าชีวิตมันหนักหนาเกินไปการมาหาความรู้กับโค้ชคาร์ลอสแล้วก็โค้ชล็อบนะฮะที่บางกอกกลาสได้เรียนรู้สิ่งแรกเลยก็คือการฝึกซ้อมนะฮะการตั้งรับการเข้าทำแผนการเล่นการรักษาตัวเองของนักกีฬาซึ่งโค้ชแล้วก็ผู้จัดการทีมเขาก็ย้ำเพราะว่าบางกอกกลาสนี่เป็นฟุตบอลระดับไทยลีกแล้วเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์แมตช์ที่เล่นมันจะเยอะมากโอกาสที่นักเตะจะถ้าไม่ฟิตจะเจ็บแล้วจะกลับคืนมาลำบากทีมก็จะขาดความลงตัวสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างคือมีการอุ่นเครื่องหรือมีการหมุนเวียนนักบอลให้ได้ลงสนามให้ได้สัมผัสกับเกมให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ทั่วถึงที่สุดเพราะว่านักบอลที่เป็นตัวสำรองเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาเวลาได้ลงสนามจริงผู้เล่นจะต้องทดแทนได้ทุกตำแหน่งนะครับถ้าตรงนี้ขาดไปคนที่เหลืออยู่ก็ต้องมาแทนได้อย่างทันท่วงทีจริงๆแล้วการตัดสินใจที่จะศึกษานะฮะศึกษาการเป็นโค้ชฟุตบอลจริงๆเนี่ยผมอายแรกๆนี่อายมาก
แต่ว่าการก้าวข้ามเส้นแห่งความอายความไม่กล้าถ้าเรากล้าที่จะข้ามออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มความรู้ต่างๆที่ได้รับการได้สัมผัสกับอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ความถนัดของเราแล้วเราได้เรียนรู้เราได้นับหนึ่งใหม่เรากล้าที่จะออกมาไม่มีอะไรเสียแล้วครับผมคุ้มมากกับชีวิตสิ่งแรกที่วางแผนไว้ล่วงหน้านะฮะคือการอุ่นเครื่องแล้วผมก็คงจะไปขอแรงน้องๆอดีตทีมชาติก็คงจะทดลองใช้ความรู้ที่ได้มาจากบางกอกกลาสที่ไปทดลองปรับใช้อยู่กับทีมของเราว่าตรงไหนมันเหมาะตรงไหนมันไม่เหมาะแล้วก็คงจะได้หารือกับทางโค้ชเฮดโค้ชของทางหนองคายที่รับปากว่าจะไปแล้วก็อย่างคุณตะวันศรีปานคุณง้วนสุรชัยนะฮะผมคิดว่าความรู้ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเติมพลังเติมไฟให้กับทั้งสตาฟโค้ชทั้งนักฟุตบอลทีมหนองคายผมเองก็ถือว่ากล้าอีกประเภทหนึ่งคือไม่เคยสัมผัสกับวงการนี้เลยถึงแม้ว่าใจจะรักชอบฟุตบอลแต่ก็กล้าที่จะมาสัมพันธ์ด้วยกล้าที่จะมาสัมผัสแล้วก็กล้าที่จะให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมของหนองคายนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์เราคนหัวใจสิงห์